ันนี้เรามีเมนูไข่เจียวฟูต้มยำแห้งมาฝากกันค่ะวิธีทำไข่เจียวฟูต้มยำแห้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไข่เจียวลงทอดผ่านกระชอนทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิลงในโถปั่นตามด้วยใส่น้ำใส่น้ำพริกเผาและน้ำส้มสายชูต่อด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดใส่ข่าตามด้วยตะไคร้และพริกขี้หนูแดงจากนั้นปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดเทส่วนผสมซอสต้มยำที่เตรียมไว้ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟจัดไข่เจียวฟูต้มยำแห้งใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกุ้งปลาหมึกและหอยแมลงภู่พร้อมเสิร์ฟค่ะ